ท่าประจำรายการท่ายืนต้องแบบ อาจารย์บอกว่าอาจารย์คุณนะเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วค่ะแรกกลัวตอนนี้ไม่กลัวตอนนี้ไม่กลัวอาจารย์คะอยู่อาจจะเป็นคนน่ารักที่ใส่อาจารย์ผู้ใหญ่พูดอย่างนี้ทั้งนั้นบอกว่าเจอตอนแรกน่ากลัวมากพอตอนหลังๆเริ่มอาจารย์ซ้อมเดี๋ยวตอนกลับก็ต้องทบทวนอีกทีอาจารย์คะตอนนี้นี่เรามาอยู่ที่ห้องก็ถือเป็นห้องมันจะมีทั้งส่วนที่เก็บงานแล้วก็โชว์งานนี่ผมยังไม่ทำบอร์ดตอนนี้ทำบอร์ดแล้วก็ติดอันนี้ก็เก็บงานนะทีนี้นี่จะมาที่งานครับใช่ค่ะอาจารย์อันนี้เป็นตัวอย่างตอนที่พ่อช่างเหลือเก็บมาเหลือแค่ชิ้นสองชิ้นเนี่ยตอนนั้นจะใช้สีนะไม่เหมือนชุดหลังหนักรุนแรงหนักแน่นรุนแรงแล้วสีนี่เป็นก้อนๆนะสีน้ำเป็นก้อนใช้ด้านหน้าไม่เขียนไม่สะใจเอาด้านหลังสีจะได้ลงเป็นก้อนๆได้พ่อช่างแล้วพอมาคณะกิจกรรมเนี่ยโครงสร้างก็จะแน่นขึ้นโครงสร้างจะแน่นจะแน่นขึ้นอย่างคณะกิจกรรมแล้วหลังก็นี่ไปสอนที่นครศรีธรรมราชตอนนั้นก็ยังใช้วิธีการแบบตัดทอลูกทรงง่ายๆแล้วก็มีแสงกับเงาแต่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติพอตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเรื่องของเมืองนะอันนี้อาจารย์เขียนที่ไหนครับเมืองนี้เป็นในที่ไหนในกรุงเทพตอนนั้นย้ายมากรุงเทพครับย้ายกรุงเทพก็เขียนก็เป็นไปตามพื้นที่ที่เราอยู่ครับดังนั้นธรรมชาติเยอะเขาเขียนอย่างนั้นเมื่อกี้ว่าเขียนเรือมั่งอะไรนะอันนี้พอเข้ากรุงเทพก็เขียนแบบนี้ก็ยังเป็นเรื่องของไม่ใช่เห็นว่าอันนี้เริ่มจะมีสีของบรรยากาศมากขึ้นครับตอนนี้เข้ามาอยู่กลุ่มไบร์ทกลุ่มไบร์ทเคยไบร์ทที่มีศิลปินทั้งศิลป์จำนวนหนึ่งแล้วก็ศิลปินสมศักดิ์เท่าชาดาช่วงกรณีทำสีน้ำยาตันสีสุกพวกนี้ใช่ไหมหมดเลยนั่นน่ะก็มามีการค้นคว้าเรื่องสีน้ำกันก็เลยทำสีน้ำเต็มที่พอทำมากๆไปเนี่ยทำมากๆมันจะเนี่ยมานี่นะก็จะเริ่มมันจะออกเป็นรูปทรงก็ไม่เห็นนะมันจะเป็นนามธรรมครับพอทำไปมันก็สึกมันยังไงก็ไม่รู้สึกว่ามันคือชักอยากได้เรื่องราวอ่ะครับเนี่ยมันเรื่องราวไม่มีมาถึงมันเราอยากเห็นเรื่องราวมากก็เลยเริ่มหันมาสนใจเรื่องราวก็เริ่มเน้นว่าเป็นเรื่องอะไรมากขึ้นนะมีเรื่องคนเรื่องอะไรมากขึ้นครับแต่ว่าสไตล์ก็ยังเป็นเรื่องของความบางเบาที่เป็นอากาศครับมากขึ้นอันนี้เวลาเขียนนี่มันจะมี2วิธีวิธีหนึ่งก็เขียนจากของจริงครับบางอีกวิธีนึงก็ถ่ายภาพมาเขียนในการเขียนของจริงกับถ่ายภาพเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียถ้าเขียนของจริงมากเนี่ยมันดีเรื่องพอเราเห็นภาพเรารู้สึกจนเราก็เอ็กเพรสอารมณ์ออกตามที่เห็นจริงครับแล้วก็แต่มีเป็นปัญหาว่าขึ้นอยู่กับอากาศร้อนเย็นมันลำบากควบคุมยากใช่ไหมแต่มันข้อเสียคือมันจะเรียนแบบมากเกินไปอ่ะแต่พอเรามาทำที่ซีโอเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเห็นจริงมาแล้วเราก็เกิดจินตนาการเพิ่มขึ้นเกิดมันมีการพิจารณาในสิ่งที่เราเห็นนะทำให้เราแสดงออกตามใจที่เราต้องการมากขึ้นไอ้ความลอกเลียนไอ้การลอกเลียนแบบเนี่ยมันค่อยๆหายไปแสดงเอาใจเราออกมากขึ้นมันมีข้อดีแต่ทำมากๆมันเกิดความเคยชินกลายเป็นเคยชินกลายเป็นอะไรเป็นคุ้นชินมากเกินไปทำก็ออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้มีข้อเสียก็ออกไปหาของจริงผมจะทำกลับไปกลับมาเพราะฉะนั้นต้องทำทั้งสองอย่างว่าสเก็ตออกไปด้วยแล้วก็กลับมาแค่แล้วที่บางทีผมก็จะไปเขียนสีน้ำมันไอ้สีน้ำมันนี่ไม่ได้ตั้งใจจะไปเขียนนะบางทีเกิดจากสอนต้องเขียนสีน้ำมันเกิดนักศึกษาบางทีก็เขามีโครงการจับออกไปแล้วก็แจกเฟรมจากสีน้ำมันให้แล้วก็ทำก็เราก็ออกก็จะทำไปอย่างนั้นการทำก็ถือว่ามันก็คล้ายๆกันนั่นแหละคือเป็นเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกับเป็นพวกอิมเมจชนิดเลยนะมีแสงสีมีอะไรบรรยากาศในขณะนั้นลอยแปลงเลยเนี่ยแต่ที่อารมณ์จริงๆมันจะได้บางเบามากกว่าอันนี้มันก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทำไปเรื่อยมันก็มีส่วนเกี่ยวโยงอาจจะไม่ได้คิดพัฒนาเทคนิคอะไรห้องที่เราพูดคุยกันเมื่อตอนช่วงแรกของรายการนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำมันหมดเลยนะคะไฟใหญ่ๆสีน้ำมันทั้งหมดเลยนั่นค่ะมองไม่ออกเลยอ่ะตอนแรกบอกอาจารย์อุ้ยอาจารย์ทำได้ยังไงเพราะเราจะรู้ว่าคุณสมบัติของในส่วนของสีน้ำมันเนี่ยมันจะหนักแน่นใช่มันจะหนืดครับ
หัวจะทำเป็นทำบางทีนี้จริงๆแล้วผมว่างานแรกผมก็ดูหนักแล้วคนก็ผมก็ทำงานเบาๆก็มีคนอยากได้งานหนักก็พูดกับผมบ่อยทำไมไม่ทำเข้มๆบ้างเขาก็ชอบแรงๆเขาพูดชัดเจนเออชัดเจนฟอร์มเป็นฟอร์มรูปเป็นรูปอะไรเงี้ยผมก็คือเราต้องรู้ว่าเราชอบไม่ชอบเราชอบผมก็ตั้งคำถามทำไมเราเป็นอย่างนี้เราก็ชอบอยากให้เบาขึ้นอีกเป็นอะไรครับแต่ผมเชื่อมันเกิดจากการที่เราคือจิตกันของเรากับงานที่เราทำมันสัมพันธ์กันครับผมจะปฏิบัติสมาธิมา10กว่าปีแล้วครับที่มันเกิด10กว่าปีใจมันมากมันก็มันวันนี้วันหน่อยไม่ได้ทำมากทำอะไรที่เราจะทำทุกวันสะสมมันค่อยๆแล้วเราก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้เวลาเรามองอะไรมองมันเหมือนกับมันเป็นความว่างครับสังเกตอ่ะแรกๆอ่ะความว่างของผมนี่มันจะมาจากที่เป็นพวกแลนด์สเคปทิวทัศน์ครับใช่ค่ะแล้วพอตอนหลังที่อยู่ที่ห้องใหญ่นู่นอ่ะที่ผมเขียนแบบโค้ดอัพเลยใช่ค่ะกอหญ้าแต่มันก็ดูเหมือนว่างใช่ค่ะมันเหมือนความว่างแม้กระทั่งอย่างดอกไม้ดอกไม้ที่มันน่าจะนั่นเลยแต่ว่ามันว่างเหมือนมันหายไปอ่ะมันมีรูปของมันค่อยๆหายกลืนหายไปบรรยากาศความว่างมันไปหาความว่างที่เป็นความสงบมันจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยก็เรียกว่านะคะงานของอาจารย์นี่แบบสุดยอดแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวอาจารย์ช่วยสาธิตนะคะการวาดสีน้ำคราวนี้นะคะเรามาดูนี่เลยเทพอะเทพจริงโอ้เป็นอาจารย์สีน้ำนี่เลยนะคะเลยไม่กล้าทำเลยนะแต่จะเป็นยังไงนะคะติดตามในช่วงหน้ากลัวๆเลยครับ